มันจะเป็นสีฟ้าตัวสูงสูงจะสูงกว่าคนปกตินั่นมันเดินผ่านไปนี่ทุกคนผมสวยจะต้องแอบก่อนนะเราสองคนไปเตรียมของให้พร้อมก่อนนะโอเคโอเคงั้นน่ะส่วนชิ้นที่ผ่านก็ไปเตรียมตัวเหมือนกันจ้าอย่าลืมไปกับชิ้นผ่านนะโอเคจ้ากดติดตามชิ้นผ่านตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะโอเคพวกเราอ่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมที่เราอ่ะจะไปดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีจริงหรือเปล่าฉันพร้อมผมสวยก็พร้อมแต่เราจะทำยังไงล่ะชิคกี้พายนั่นน่ะสิเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยผมสวยนี่ทุกคนจำได้ไหมเราอ่ะก็ไปตั้งกล้องเป็นจุดเป็นจุดที่เนี้ยเราอ่ะก็แค่เชื่อมต่อกับคอมของชิคกี้พายจากนั้นอ่ะเราก็แค่คอยดูว่ามันมีตัวนั้นอ่ะเดินไปเดินมาแถวศูนย์การค้าหรือเปล่าก็แค่นั้นคล้ายๆกับคราวที่แล้วไงที่โทมัสเซนกับแม่มุมขายาวใช่งั้นอ่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วอ่ะเราอ่ะไปกันเลยดีกว่าไปค่ะก็เฮ้ยทุกคนตาเนี้ยจี้พายอ่ะมาถึงแล้วนะนี่เราอยู่ที่โรงจอดรถดูสิคะและจอดรถนี่ผมสวยจ้านี่ทุกคนฟังจิกกี้พายดีๆนะเราอะก่อนที่เราอะจะลงมือ1เราจะเอากล้องทุกตัวที่เราอะเตรียมมาไปตั้งไว้ตรงมุมต่างๆแล้วเชื่อมต่อกับคอมของจิกกี้พายเพื่อที่เราอะจะได้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสเต็ปที่2ก็คือถ้าเห็นอะไรบางอย่างอะเดี๋ยวผมสวยจะถือวิดีโอแล้วก็คอยตามถ่ายให้และที่สำคัญนะผมสวยอะก็มีกล้องอีกตัวนึงเห็นไหมนี่เป็นแบ็กอัพไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเราเห็นตัวอะไรบางอย่างหรือแบบไม่รู้อะให้ผมสวยอะเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายวิดีโอใช่โอเคงั้นผมสวยคนนั้นอ่ะยังไม่มาสักทีอ่ะเอ้ามาโน่นแล้วชิคกี้พายเป็นไงมั่งกล้องตั้งจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครบหมดแล้วงั้นน่ะทุกคนตอนเนี้ยก็จะเป็นถ่ายเช็คดูสิเป็นไงมั่งชิคกี้พายดูตัวที่สองสิไม่มีอะไรเลยเหรอตัวที่หนึ่งยังไม่มีอะไรเลยเธอโอ้ดูฉันหยุดให้นะต้องพอดูนั่นสิโอ้ my god ทุกคนว้าวใช่มันหรือเปล่าใช่ไหนๆๆขอรีเพลย์ดิรีเพลย์ลักษณะท่าทางเป๊ะเลยหุยใช่แน่ๆใช่จริงๆด้วยใช่อย่างที่เพื่อนบ้านที่พี่ภัยบอกเลยอ่ะทุกคนฉันขอดูตรงลงตัวนี้ใช่ๆตัวที่3เธอทำไมมาหันหลังแล้วก็เดินไปทางโน้นอ่ะมันตลกอ่ะเฮ้ยแต่ทุกคนตัวมันสูงจริงๆด้วยใช่แต่เรายังไม่เห็นหน้ามันอ่ะเห็นแต่ข้างๆแล้วแบบทำไมเรายังไม่เห็นฟันมันอ่ะเนี่ยงางๆๆเดี๋ยวล่ะถ้าเขาบอกว่าฟันมันแหลมมากเลยนะเหมือนปลาฉลามอ่ะใช่โอเค
เฮ้ยเธอมันเดินลงตรงสะพานอะดูดิทุกคน Oh my god โอเคเดี๋ยวเฮ้ยมันเดินไปแถวๆคนเขาขายล้นมือสองอะเธอดูดิเอางี้ละกันเธอมีตรงขอบตึกไหมอะมีใช่หรือเปล่าผมสวยมีจะหัวเราะทำไมอะเธอมีก็แค่บอกมีจะหัวเราะทำไมหัวเราะทำไมอะเธอเฮ้ยมันเดินหันหลังอีกแล้วอะใช่แล้วเมื่อไหร่เราจะเห็นนะเธอเช็คด้านหน้านะเธอไหนขอลองดูมุมสูงบ้างดิเดี๋ยวก่อนเหมือนมันเดินเข้าไปหายไปแล้วว่านี่หรือว่ามันจะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตอะของสวยกล้องเมื่อกี้ของเธอไปไหนอะนี่ถึงเวลาแล้วที่ผมสวยอะจะไปตามความฝันของทุกคนผมจะไปกู้โลกแล้วก็ไปตามดูว่ามันเข้าไปในร้านนั้นทำไมโอเคผมสวยงั้นอะเธอรีบไปเลยเร็วดูกล้องวงจรปิดให้ดีนะโอเคแล้วเธออย่าลืมรีคอร์ดทุกวิถีทางทุกวินาทีเลยนะโอเคโอเคผมสวยช่องดีโอเคทุกคนตอนนี้อะชีพายกับคุณนายอะก็อยู่ที่นี่เพื่อที่เราอะดูจากกล้องวงจรปิดว่ามันหายตัวไปไหนนั่นน่ะเธอคอยดูให้ฉันโอเคตอนนี้ในห้างไม่มีใครเลยนะถ้าเราเสียงดังมันจะจับเราได้นั่นมันเดินผ่านไปนี่ทุกคนเห็นไหมเฮ้ยตายแล้วผมสวยต้องแอบก่อนนะชิคกี้พายพูดยังไม่ทันขัดคำเธอดูดิดูนี่เฮ้ยเหมือนมาเต้นอ่ะเธอมาเต้นเหมือนมาจับได้แล้วว่ากล้องของเราอยู่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเธอเฮ้ยมาจับกล้องตัวนี้ไปแล้วว่ามันเห็นว่ากล้องกำลังจับไปที่มันอย่างนี้เหรอเดี๋ยวก่อนตัวอื่นรีบหลบไปทางอื่นก่อนดีกว่าทุกคนเพราะมันจับได้ในแย่แน่ๆเลยแล้วเราจะทำไงดีอะผมสวยล่ะนั่นน่ะสิผมสวยเข้ามาสิมีเธอมันนี่รู้ไหมผมสวยเธอได้อะไรหรือเปล่าผมสวยไปเจอมันอยู่ในร้านค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตมันไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจู่ๆผมสวยตามมันแล้วมันก็หายไปเฉยเลยอะแต่ด้านเรานะผมสวยมันเอากล้องของเราหายไปหมดเลยอะชิพายว่านะเธอสองคนอะลองตามไปดูสิข้างนอกอะที่พวกเธออะไปวางกล้องอะพวกเธอเห็นอะไรหรือเปล่าโอเคคุณนายไปเร็วๆคุณนายแต่ระวังนะเธอว่ามันจะเอากล้องไปทางไหนอะเราลองไปดูข้างล่างนี้ไหมตรงจุดที่เราอะวางไว้เมื่อกี้โอเคงั้นไปเธอไปก่อนเลยไปเลยผมสวยอ่ะลองสแกนดูแล้วไม่เห็นตรงนี้ลงไปข้างล่างไหมเฮ้ยไงแต่ผมสวยว่าผมสวยกว่าเรากลับไปหาชิคกี้พายดีไหมอ่ะโทรแต่เรายังไม่เห็นกล้องเลยนะก็กลับไปเดี๋ยวชิคกี้พายก็ด่าหรอกแกล้งบอกว่าเราหาไม่เจอสิผมสวยอ่ะกลัวจะใหญ่แล้วเธอค่อยๆมานะเธอดูข้างหลังให้ฉันด้วยนี่ไงเดินมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเจอเลยเราหาทั่วแล้วนะแต่ยังเหลืออีกที่นึงข้างบนนู่นน่ะก็มันโผล่มาทำยังไงเอายังไงดีอะไปก็ไปตามฉันมาระวังหลังให้ฉันด้วยนะโอเคผมสวยเหลือกล้องตัวสุดท้ายก็คือตรงนี้ที่เราวางอะงั้นเราไปดูดีกว่าระวังนะคุณนายเอ้าทุกข์แล้วมันหายไปไหนอะนั่นน่ะสิตกลงไปข้างล่างก็ไม่เห็นมีร่องรอยนะเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะก็หายหมดเลยอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีผมสวยทำไงนี่มันกล้องตัวที่มันงับไปนี่นะเนี่ย
ยตกกระแทกด้วยอ่ะผมสวยว่ามันต้องโมโหมากแน่เลยคุณนายเรารีบกลับไปที่รถดีกว่านั่นสิผมมันไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะบรรยากาศแปลกๆไปเถอะไปเร็วๆไปวิ่งผมสวยรีบขึ้นรถขึ้นรถเร็วชิบายพ่อท่านเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อท่านโอเคใช่ไหมโอเคแต่ว่ากล้องอ่ะโดนทำร้ายจริงๆด้วยแล้วก็เหล่ากั้นก็พังด้วยเหลืออยู่ตัวเดียวเนี่ยเธอแต่เมื่อกี้ฉันดูบรรยากาศตรงนั้นอ่ะมันวางเวงมากเลยนะใช่ฉันกลัวมันอันตรายอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเราอ่ะขับออกไปจากที่นี่ก่อนแต่พวกเธอไม่เจอมันใช่ไหมไม่เจอแต่ดีแล้วล่ะที่พวกเธอไม่เป็นอะไรไปงานอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเราอ่ะกลับบ้านดีกว่าแต่ทุกคนชีพายโคตรดีใจเลยอ่ะที่เจอตัวจริงอ่ะไม่คิดไม่ฝันเลยเนาะเพราะเราจะเจอแบบนี้อ่ะนี่ทุกคนชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ